กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวได้เผยแพร่บทประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องของเขื่อนไฟฟ้าดากกาที่บ้านดากปราบเมืองดากจึงแขวงเซกองกำลังการผลิตรวม35เมกะวัตต์ของบริษัทเอกชนเวียดนามซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับรัฐบาลสปป.ลาวในการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ระยะเวลาสัมปทาน25ปีบนพื้นที่ 119.37 เฮกตาร์ประกอบด้วยเขื่อนและโรงงานผลิตไฟฟ้า2แห่งคือเขื่อนดากนงกำลังการผลิต5เมกะวัตต์และเขื่อนดากโบรกำลังการผลิต30เมกะวัตต์สำหรับไฟฟ้าที่ผลิตได้จะใช้ประโยชน์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวส่งออกไปเวียดนามสำหรับบทประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเสนอเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทั้งกายภาพชีวภาพและเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งจากการโยกย้ายและที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการรวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบและแผนคุ้มครองสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการก่อสร้างในระหว่างการดำเนินโครงการและสิ้นสุดโครงการทางนี้ครับจากการศึกษาโครงการดังกล่าวจากผลกระทบที่ดินที่ทำการหากินของประชาชนจำนวน17ครอบครัวขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ณแขวงสวรรค์นครินทร์